เซอร์ไพรส์ช็อกคนทั้งโลกเลยค่ะเมื่อประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโจไบเดนไปปรากฏกายมีภาพเคียงบ่าเคียงไหล่อยู่กับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนแล้วจุดที่ไปเจอกันเนี่ยกลางกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมใช้คำว่าเป็นเขตสงครามเป็นวอร์โซนแล้วนะคะแล้วก็ทำกลางเสียงหวอมากมายทำเนียบขาวบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคสมัยใหม่คือสมัยก่อนเนี่ยไปอิรักไปอัฟกานิสถานผู้นำของสหรัฐเคยไปแต่จะต้องไปด้วยการมีกองกำลังทหารดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยยอมรับเลยว่าทริปการเดินทางของไบเดนไปเคียฟในครั้งนี้มันคือภารกิจลับสุดยอดที่เสี่ยงอันตรายที่สุดก็ว่าได้ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเดิมมีกำหนดการบอกว่าจะไปโปแลนด์นะคะจะบินไปเยือนโปแลนด์แล้วก็มีข่าวลือหลุดลอดออกมาตลอดเลยในช่วงที่ผ่านมาว่าแวะยูเครนหรือเปล่าทำไมนักข่าวถึงไปเอ๊ะไปสงสัยว่าจะแวะยูเครนหรือเปล่าในการแถลงข่าวค่ะทำเนียบข่าวระบุตารางออกมาเลยว่า1ทุ่มของวันจันทร์ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่วอร์ซอของโปแลนด์ไปเยือนที่นั่น2วันนักข่าวก็ถามนะคะเพราะว่ามันเห็นมีช่องว่างอ่ะเขาบอกพอดูในตารางแล้วว่ามันเหมือนมีช่องว่างน่าสงสัยอยู่2ช่วงอยู่ๆมันก็หายไปเขาเอกใจก็เลยลองถามยกมือถามเลยมีกำหนดจะไปพบผู้นำยูเครนไหมทำเนียบขาวบอกไม่มีมีแผนที่จะไปที่อื่นนอกเหนือจากวอร์ซอโปแลนด์ไหมไม่มีคำตอบเป็นแบบนี้สุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข่าวลือกันไปว่าเอ๊ะเหมือนจะแวะหรือไม่แวะนี่แหละค่ะคือเบาะแสแรกการตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าจะแวะกรุงเคียฟเกิดขึ้นในวันศุกร์ค่ะจริงๆเนี่ยมีการวางแผนมานานแล้วนะคะว่าปรึกษากันอย่างใกล้ชิดว่าอาจจะมีทริปนี้เกิดขึ้นจริงๆต้องย้อนกลับไปตอนที่ผู้นำของยูเครนไปเยือนสหรัฐจำได้ไหมคะรอบนั้นเนี่ยเซเลนสกี้ได้ไปพบปะกับไบเดนตัวต่อตัวแล้วก็พูดคุยกันรอบนั้นแหละค่ะที่เซเลนสกี้บอกกับไบเดนเลยว่าคุณควรจะต้องมาเห็นยูเครนด้วยตาของคุณเองไปจริงๆค่ะที่สุดภารกิจเริ่มต้นทุ่มหนึ่งของวันจันทร์ตามตารางว่าจะต้องเดินทางไปโปแลนด์ใช่ไหมคะปรากฏว่าที่แท้จริงตี 4:15 นาทีของวันอาทิตย์ Air Force One Take Off ออกไปแล้วบน Air Force One มีใครบ้างมีประธานาธิบดีโจไบเดนมี Secret Service เจ้าหน้าที่ลับมีคุณหมอมีที่ปรึกษาคนใกล้ชิดสนิทอยู่ไม่กี่คนและมีผู้สื่อข่าวนักข่าวไปด้วย2คนนักข่าว2คนนี้ถูกจับเข้าพิธีสาบานตนว่าจะต้องเก็บภารกิจนี้เป็นความลับโดนยึดโทรศัพท์มือถือป้องกันไม่ให้ข่าวมันรั่วไหลนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้รายงานข่าวอะไรทั้งสิ้นจนกว่าคุณจะเหยียบกรุงเคียฟเท่านั้นนักข่าวถามว่าเอ้าแล้วยังไงดีล่ะฉันจะรู้ได้ยังไงต้องทำตัวยังไงเดี๋ยวทางทำเนียบข่าวจะส่งอีเมลไปให้เชื่อไหมคะแม้ว่ากระทั่งหัวข้ออีเมลที่นักข่าวได้รับอะนะเขาใช้หัวข้อว่าขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมาถึงการแข่งกอล์ฟเป็นหัวข้อลวงอีกต่างหากแต่ถ้าเปิดเข้ามาในอีเมลเนี่ยก็จะบอกหมดแล้วค่ะว่าจะต้องทำตัวอะไรยังไงบ้างที่สุด Air Force One ก็เทคออฟออกไปแล้วก็มุ่งหน้าไปที่กรุงวอร์ซอของโปแลนด์พอไปถึงโปแลนด์เท่านั้นแหละค่ะหลังจากนั้นเป็นการเดินทางด้วยรถไฟมันก็เลยกลายเป็นที่มาของภารกิจ10ชั่วโมงลับของโจไบเดนรถไฟขบวนนี้มุ่งหน้าจากโปแลนด์ไปที่กรุงเคียฟของยูเครน10ชั่วโมงค่ะนี่ถือเป็นการเยือนเคียฟครั้งแรกเลยของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะหลังจากที่เกิดสงครามขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีคนบอกว่าภาพของไบเดนที่ไปเดินคู่กันกับเซเลนสกี้ในเคียฟท่ามกลางเสียงหวอที่มันส่งไซเรนดังขนาดนั้นเนี่ยนี่คือภาพที่จะยืนยันได้ว่าการกระทำนั้นส่งเสียงดังมากกว่าคำพูดมันเป็นการสื่อที่ชัดเจนมากว่าไบเดนยึดมั่นในพันธกรณีนะคะเมื่อไปถึงแล้วไบเดนได้ประกาศอะไรบ้างบอกว่าผมมาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนแสดงออกการสนับสนุนของสหรัฐต่ออิสรภาพต่ออธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของยูเครนแล้วก็ประกาศจะให้ความช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางทหารกระสุนปืนใหญ่รถต่อต้านรถถังทั้งหลายแหละ500ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ
นอกจากนี้ยังมีการประกาศด้วยว่าภายในสัปดาห์นี้สหรัฐจะหามาตรการลงโทษรัสเซียชุดใหม่ออกมาแล้วก็ที่สำคัญจะนำประเทศพันธมิตรกว่า50ประเทศร่วมสนับสนุนด้วยนี่คือภารกิจ10ชั่วโมงลับของโจไบเดนที่บอกได้เลยว่ายิ่งกว่าในหนังค่ะ